ต่อกันที่สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ตอนนี้ยังถือว่าทรงตัวนะครับและเพิ่มระดับสูงขึ้นแล้วก็บางพื้นที่ครับกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่ายังไม่ประมาทนะครับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องครับมวลน้ำจากอำเภอกบินบุรีปราจีนบุรีนะครับยังคงไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ราบลุ่มในตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์อย่างต่อเนื่องครับขณะที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนะครับทางปภ.ปราจีนบุรีก็ต้องเร่งสำรวจแล้วก็แจ้งเตือนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดแม่น้ำให้ระวังน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ครับขณะที่ชลประทานของที่นั่นครับก็เตรียมเปิดประตูระบายน้ำเพื่อที่จะลดความเสี่ยงด้วยครับไปดูกันที่ชลบุรีกันบ้างครับที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรีครับก็เร่งนำรถแมคโทรและรถบรรทุกดินเข้าทำการปรับหน้าดินเพื่อรับผิดชอบกรณีมีการวางท่อส่งน้ำทำให้ผิวด้านหน้าดินนั้นบางครับแล้วก็เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่จนทำให้ถนนบริเวณคลองเชิดน้อยศาลายายไข่พื้นที่หมู่1 3และ8ตำบลมาโป่งอำเภอพานทองนั้นทรุดเป็นระยะทางประมาณ1กิโลเมตรครับให้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติคาดว่าจะใช้เวลา1สัปดาห์จะแล้วเสร็จนะครับขณะที่ระดับน้ำในเขตเทศบาลตำบลทับมาจังหวัดระยองนะครับก็เริ่มลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติชาวบ้านที่อพยพออกไปก็พากันกลับเข้าพื้นที่เพื่อที่จะทำความสะอาดฉีดล้างโคลนรอบบริเวณบ้านนะครับแล้วก็นำสิ่งของที่ถูกน้ำท่วมออกมาตรวจสอบความเสียหายซึ่งชาวบ้านนั้นยอมรับว่าน้ำท่วมปีนี้รุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมาครับทำให้ต้องขนข้าวของหนีน้ำแทบไม่ทันบางรายนอกจากบ้านถูกน้ำท่วมทรัพย์สินอย่างรถยนต์รถจักรยานยนต์ยังไม่สามารถขนย้ายหนีน้ำออกมาได้ทันครับ